วันที่2กรกฎาคมวันรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะคะแล้วก็จะมีวันที่23ตุลาคมวันปิยมหาราชนะคะซึ่งทางกรกฎจะมาจัดพิธีที่นี่นะคะค่ะส่วนสิ่งสำคัญในครั้งนี้จะมีให้กันนะคะหลายอย่างนะคะเราจะเริ่มต้นที่พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราชหล่อด้วยโลหะสำริดลงดำขึ้นพระองค์เท่าพระองค์จริงนะคะนะคะด้านหน้าจะมีบทโครง45เทิดเกียรติแด่พระองค์ท่านไว้นะคะที่นี่เราจัดแสดงเพียง9พระองค์เท่านั้นนะคะก็จะเริ่มจากพระเจ้าองค์มหาราชนะคะกอบกู้นครหลวงจากขอมนะคะพระเจ้ามังรายมหาราชเป็นผู้ที่รวบรวมอาณาจักรล้านนาให้เป็นปึกแผ่นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้จะเข้าที่ในกรุงศรีอยุธยานะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในช่วงของรัตนโกสินทร์นะคะก็จะเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้านะคะจะมีรัชกาลที่3นะคะพระนางเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวพระเจษฎาราชเจ้าแล้วก็รัชกาลที่9ของเรานะคะพระพุทธมหาราชนะคะซึ่งของเราสร้างก่อนนะคะสร้างก่อนที่รัชกาลที่3จะได้เป็นมหาราชนะคะที่จะจัดแสดงเพียง9พระองค์เท่านั้นกล้ากล้าสมรเหรียญกล้าหาญเหรียญชัยสงครามโลกครั้งที่1เหรียญชัยสมรภูมิกรณีพิพาทโยธินฝรั่งเศสนะคะเหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพาฟ้าขาวนะคะเหรียญชัยสมรภูมิสงครามเกาหลีแล้วก็เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเวียดนามและสุดท้ายคือเหรียญทัพเสรีชนด้านหน้าด้านหลังนะคะจะเหมือนกันนะคะด้านบนจะเป็นมงคลแปดในศาสนาพราหมณ์นะคะก็จะมีคาถานะคะหรือตะบองเป็นอาวุธของพระอิศวรสังเคยเป็นที่เก็บคำพีพระเวทไม่ว่าน้ำหรือเสียงที่ออกมาจากสังก็ถือว่าเป็นมงคลทั้งสิ้นจักรนะคะก็เป็นอาวุธของพระอิศวรเช่นกันธงสามชายไว้นำทัพเทพยดาปราบอสูรขอช้างเป็นอาวุธของพระพิฆเนศอุณหิตเราถือว่าเป็นมงคลครอบหน้าโคมสุภราชเป็นพาหนะของพระอิศวรและสุดท้ายคือพ่อน้ำมนต์สิ่งที่แสดงด้านบนสุดท้ายก็คือไม้สักซองไม้สักทองจำหลักต่างการตั้งราชธานีของเราทั้ง4สมัยเริ่มที่ในสมัยสุโขทัยนะคะในภาพก็จะเป็นการสร้างพระพุทธรูปลีลาการทำตับบาทการค้าขายต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้านหลังนะคะจะเป็นในภาพจะเป็นฟางมังมอดสามที่ขุดได้จากใต้ต้นหมันให้กับพระเจ้าอู่ทองหรือพระรามาธิบดีที่หนึ่งทำให้สามและต้นหมันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านนี้นะคะจะเป็นในสมัยกรุงธนบุรีในภาพจะเป็นพระเจ้าตากสินยกทัพทั้งทางน้ำและทางบกทางน้ำเป็นดีที่ฟ้องวิชัยประสิทธิ์จากนั้นก็ยกทัพมาตีข้าพเจ้าที่โพธิสารต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและถึงย้อนกลับไปตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะคะด้านนี้จะเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ในภาพก็จะเป็นหมู่มหาเทียนในพระบรมมหาราชวังการตั้งเสาหลักเมืองการอัญเชิญพระศรีสัตยมุนีจากวัดสุทัศน์จากวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะและสิ่งสำคัญในครั้งนี้นะคะอีกอย่างก็คือดินสมรภูมิทั้งหมด10แห่งซึ่งเราไม่สามารถทราบชื่อผู้ที่เสียชีวิตได้ในอดีตนะคะเราไม่สามารถทราบชื่อพวกท่านเหล่านั้นได้เลยนะคะเราจะทราบจากเพลงต้นตระกูลไทยหรือหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะคะด้านนี้เราก็เลยมีดินสมรภูมิซึ่งขุดมาจากสถานที่จริงนะคะทั้งหมด10แห่งจะเกิดขึ้นในช่วงของตั้งแต่กรุงสุโขทัยจนถึงรัชกาลที่3ส่วนคนที่เราทราบชื่อตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6เรามีรายชื่อนะคะอยู่รอบกำแพงเก้าทั้งหมด 8,198 รายชื่อรายชื่อนี้จะถึงเดือนกันยายน56นะคะมีเหตุการณ์ทางภาคใต้ด้วยนะคะลองดูนะคะว่าดินที่ไหนว่าในสมัยสุโขทัยนะคะสมรภูมิไทยกับได้ของที่วัดพระพายุจังหวัดสุโขทัยห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทยครับด้านหน้าภาพนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวเพราะภาพศิลปะภาพนี้วาดด้วยตัวเองวาดภาพนี้ด้วยตัวเองจากประวัติที่ผมเรียนด้านศิลปะมาฝันเป็นทหารแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการทำภาพนี้นะซึ่งจะเข้าชมในกองงานภาพของเราครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติภาพถือว่าเมื่อพระองค์ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเรื่องเดียวกันด้วยส่วนด
้าซ้ายและขวาเนี่ยเป็นภาพจิตกรรมไทยที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของสัตว์ความเชื่อของคนไทยตามคติของพราหมณ์ที่ถือว่าพระนารายณ์เนี่ยอวตารมาเป็นกษัตริย์หรือเป็นสิงห์ที่เย่นะครับภาพก็คือพระนารายณ์โดยที่มีซ้ายขวาเนี่ยเป็นภาพทหารนะครับด้านล่างก็คือปวงประชาชนราษฎรซึ่งมีความสุขมีการอยู่ที่มีความสุขมีพืชพันธุ์ทหารที่สมบูรณ์นะครับจากพระองค์ท่านที่ได้มีโครงการต่างๆด้านบนก็จะเป็นนางฟ้าธรรมดานะครับเราโปรยดอกไม้ทิพย์นะครับแล้วก็ด้านบนที่เป็นไทโพเนี่ยมีความหมายในเชิงว่าเป็นพุทธศาสนาหรือเป็นโพธิญาณนะครับภาพนี้ก็มีความหมายและความมีในส่วนข้องแรกจะใครถ้าท่านต้องการหรือเราจะลงนามถวายความอะไรก็เราจัดพื้นที่ไว้ด้านหน้าคุณเอกศักดิ์อ่อนชื่นนะครับผู้บรรยายห้องสองเป็นพระราชประวัติอัจฉริยภาพด้านต่างๆด้านหน้าทัศนศิลป์ด้านการถ่ายภาพด้านการช่างด้านดนตรีแล้วก็ไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือสายยกระดับที่เป็นอยู่นะครับสายยกระดับชุดนี้เป็นชุดที่ได้รับพระราชทานของพวกท่านที่เคยใช้แล้วนะครับแท้ท่านทางมาแสดงว่าที่ผู้ขอแห่งชาตินี้ก็เป็นบัญญัติที่ทรงได้สำนักราชเลขาได้อนุญาตให้กับยืมจัดแสดงไม่ได้ไม่ได้มาให้เลยเพราะว่าเป็นของพวกท่านการที่สักให้ใครเลยไม่ได้ก็เป็นมาให้ยืมแต่ว่าในแผนที่จะให้จำนวนยืมไม่จำเป็นยืมตลอดการท่า